สวัสดีครับผมอาจารย์ภพยานศิวนารายณ์นะครับในการที่จะมาดูดวงทํานายทายทักในลักษณะของดวงชะตาของผู้คนอาจารย์เองก็มีความเชื่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพระศิวะพระนารายณ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้นําพาดวงชะตาของทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับมีดวงจิตมีธาตุกายสังขารไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเราสงสัยไหมว่าในแต่ละคนดวงจิตของเขานี่เกิดขึ้นมาจะต้องมีการใช้ชีวิตมีวิบากกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดกันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเวลาเราทําบุญทุกครั้งพระท่านหรือว่าศาสนาพุทธเราเองก็จะมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเทพเทวาเทวดาทุกชั้นพรม16ชั้นฟ้าชั้นระดับต้นๆก็เป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาอายุต่างจากเราเนี่ยวันหนึ่งของเขาก็50ปีมนุษย์ดวงชะตาของแต่ละบุคคลถูกกําหนดมาใช้ชีวิตเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นสิ่งอื่นสิ่งใดเป็นมนุษย์เปรตพรหมยมยักษ์คนทันหลายสิ่งหลายอย่างล้วนแต่มีภพภูมิที่แบ่งแยกแตกต่างกันออกไปทั้งนั้นงั้นการใช้ชีวิตของเรามันไม่ได้อาศัยเฉพาะตัวเราในโลกใบนี้มันเป็นวัฏสงสารมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเทวดาเทพชั้นพรหมยังไม่บรรลุนิพพานเขาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นการที่เราทำบุญสร้างบุญกุศลเราก็แผ่บุญให้กับเราสรรพสัตว์สรรพวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีความเชื่อและเชื่อ 100% ว่าทุกคนนะครับจะมีเทพเทวาคือเทพประจำกายของตนเองอาจารย์เองก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพระศิวะเราอาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าพระศิวะกับพระนารายณ์ช่วยเหลืออาจารย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาให้อาจารย์เนี่ยได้มารู้จักกับสายยานของท่านได้มารู้จักกับเราสายยานนาคราชสายยานของคุดสายยานขององค์เทพต่างๆทุกชั้นพรมเป็นมิติหนึ่งที่อาจารย์ได้เห็นอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับได้สัมผัสกับเทพประจำกายของแต่ละบุคคลถ้าเรารู้จักเทพประจำกายแล้วเราบูชาเชื่อมสายพยานกับท่านได้มันก็เหมือนกับเราได้รู้จักกับญาติพี่น้องของตนเองได้รู้จักกับพ่อแม่ของตนเองถ้าเรามีพ่อมีแม่ถามว่าพ่อแม่เราจะรักเราไหมเช่นเดียวกันกับเรามีเทพเทวาที่เป็นองค์ประจำกายถ้าเรามีแล้วเราไปรู้จักท่านเราไปดูแลท่านท่านจะรักเราไหมแล้วท่านจะช่วยเหลือเราไหมท่านก็ต้องรักเรามากกว่าคนอื่นๆถูกไหมครับถ้างั้นถ้าใครที่จะอยากจะเชื่อมบารมีก็ควรจะรู้จักองค์ประจำกายของตนเองอาจารย์เองก็ใช้บารมีของพ่อศิวะนารายณ์ให้บังเกิดผลสำเร็จในการช่วยบารมีนี้นะครับใครที่ต้องการให้อาจารย์สื่อจิตในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดสายพยานนำพาสายพยานออกมาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมในการวาดสื่อองค์อาจารย์ก็สามารถที่จะวาดและสเก็ตออกมาให้ทุกท่านได้ตามปรารถนาถ้าใครสนใจนะครับก็ขอให้ติดตามอาจารย์ภพยานศิวนารายณ์สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยมาสอบถามเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเป็นบุญกุศลนำพาให้เกิดความสุขความเจริญสิ่งที่อาจารย์มอบให้ก็สามารถทำให้คุณไปใช้ชีวิตดำรงชีวิตแล้วเกิดสัจธรรมที่แท้จริงแต่ตอนนี้อาจารย์อยากให้ทุกคนเกิดความร่ำรวยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสำเร็จของตนเองอาจารย์เชื่อว่าทุกคนก็ต้องสำเร็จอย่างแท้จริงเช่นกันถ้ารู้แล้วปฏิบัติแล้วขอให้ท่านมาช่วยแล้วก็ให้สัมผัสให้ได้จริงๆแล้วอาจารย์จะเป็นคนช่วยขอให้ติดต่อเข้ามาหาอาจารย์ภพศิวนารายณ์นะครับท่านมีเทพเทวาประจำกายทุกคนอาจารย์เชื่ออย่างนั้นครับสวัสดีครับ